เอาละทนายตั้มออกมาโต้วิชูนล่าสุดนะครับโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยนะลบ10ลิตรป่ะ10ทิปอ่ะนี่เมื่อกี้ฟังทนายเก่งเนี่ยอะไรนะทนายวิทูลใช่ไหมวิทูลเก่งงานเฮ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเออเห็นดูแบบหน้าตาเรียบๆนะทนายตั้มโทรหาปีเตอร์ก่อนปีเตอร์บอกพอเลยโทรหาตั้มเขาอัดเทปที่15แต่ไม่ได้อัด16 17เราไม่อัดทำไมวะเราก็จะสงสัยเอ๊ะแล้วเนอะรัดกลุ่มทนายตั้มเลยออกมาโต้ทนายตั้มออกมาโต้เรื่องนี้นะครับบอกว่าเรื่องที่ทนายบอสพออ้างว่าหนึ่งในทนายดรีมทีมรีดเงิน7ล้านเปิดคลิปแฉมาเลยครับว่ารีดเงินให้ตัวเองหรือให้นำเงินมาคืนผู้เสียหายคือไม่ปฏิเสธแต่บอกให้แฉมาว่าเงินที่เอามาเนี่ยเอามาให้ตัวเองหรือเอามาให้คืนผู้เสียหายนะครับแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับทนายตั้มก็ไปคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแก๊งดีไอคอนจุดประเด็นได้ช่างน่าติดตามกำไรคนดูครับนะตอนแรกก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครเพราะผมไม่มีเบอร์บอสพอไม่เคยอยากโทรหาแต่ถ้าหมายถึงผมทนายตั้มบอกว่าบอสพอลเป็นคนโทรมาเองแล้วผมบอกให้จ่ายให้ผู้เสียหายกลุ่มเปราะบางเซตแรก30คนคนละ 250,000 ยอดไม่ใช่7ล้านแต่เป็น7ล้าน5ตอนนั้นผมนั่งอยู่ในรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทปวันที่15ตุลาคม67ในรายการผมยังบอกเลยว่ามีคนสำคัญโทรมาและผมก็เลยเมมเบอร์เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดหลังจากที่พาผู้เสียหายกว่า100คนเข้าแจ้งความหมดแล้วและมีชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับเข้าไปสอบถามว่าถ้ารีบมาคืนผู้เสียหายทำไมทนายไม่ทำตามกฎหมายแจ้งความร้องทุกข์ล่ะคะแบบนี้มันต่างอะไรกับทนายกอไก่ผู้หญิงอ่ะที่ใครจะรู้ได้ว่าเงินจะถึงมือผู้เสียหายจริงหรือเปล่าทนายตั้มก็เลยเข้าไปตอบว่าผมว่าไทม์ไลน์ค่อนข้างชัดผู้เสียหายแจ้งความหมดแล้วและบอสพอลติดต่อมาเองคิดแม้คิดว่าไม่รู้หรือว่ากำลังอัดเสียงอยู่นะไม่เห็นยากเลยแค่เปิดคลิปมาเลยเนี่ยก็ปรับกันไปปรับกันมานะฮะแกก็บอกว่าแกจะเอาไปให้ผู้เสียหายจริงไม่ใช่7ล้านแต่เป็น7ล้าน5ต่างหาก